สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดนวัดไลฟ์ครั้งแรกหลังพ้นโคม่าขอ100ล้านจากเจ้าสัวเข้าโครงการนวัดเพื่อคนไทยวันที่16กรกฎาคมเวลา18นาฬิกานวัดอิสระไกรศีลได้ไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวอัปเดตอาการป่วยจากโควิดด้วยตนเองหลังผ่านพ้นช่วงวิกฤตและมีอาการดีขึ้นตามลำดับพร้อมทั้งพูดในสิ่งที่อยู่ในใจมาตลอดหลายวันพูดโครงการนวัดเพื่อคนไทยตอนนี้ผมได้เปิดโครงการขึ้นมาชื่อว่านวัดเพื่อคนไทยปกติแล้วผมจะเป็นคนจริงใจซื่อสัตย์ตั้งใจอยู่แล้วแต่มันจะมากกว่าเดิมเยอะและตรงไปตรงมามากจะไม่ยอมให้ใครรังแกไม่ว่าตัวผมหรือใครที่เสียเปรียบและจะช่วยเป็นกระบอกเสียงทุกอย่างจะขอโอกาสให้ทุกท่านเมตตาผมก็เพื่อจะเอาต้นทุนตรงนี้ไปใช้พูดหรือทำอะไรให้เป็นรูปธรรมเราไม่ต้องไปขอใครเราไปบอกรัฐบาลให้ทำอะไรก็ไม่ทำแต่เราจะทำเอาฉะนั้นจริงๆนี่คือเจตนารมณ์โครงการนี้จะเริ่มต้นพรุ่งนี้เอาง่ายๆก่อนคือการแจกอาหารผมรู้ว่าคนไม่มีกินคือไม่มีกินเพราะฉะนั้นผมจะเอาเงินส่วนตัวก่อนเริ่มต้นเมื่อเช้าผมตื่นมาตอนเช้าผมเปิดบัญชีออนไลน์ของผมอันใหม่เอาเงินผมเข้าไปใส่เรียบร้อยพรุ่งนี้เริ่มอาหาร600ชุดเดี๋ยวจะเอาไปให้เจ้าหน้าที่ถ่ายรูปมาให้และจะทำอย่างนี้มากขึ้นทุกวันและจะหายาฟรีหาทุกอย่างไม่ต้องสนใจใครเราจะทำและเราจะเรียกร้องความยุติธรรมเราจะพยายามต่อต้านในทุนที่กินลวกอย่างอาหารจะให้ชาวบ้านทำหมดไปซื้อผักหญ้าของชาวบ้านไม่ซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตพรุ่งนี้พิกัดรามอินทราเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ให้ว่าอาหารจะไปลงแถวไหนขออนุญาตไปลงและเดินมาหยิบด้วยตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงคนคือทุกคนต้องเซฟเอาเฉพาะที่อยู่และจำเป็นต้องไม่พบปะกันรักษาระยะห่างนี่คือโครงการแรกที่พรุ่งนี้จะเริ่มทำเลยทันทีคือก่อนหน้านี้ผมได้คุยกับผู้ใหญ่คือทางโรงพยาบาลเตียงมันไม่มีแล้วสำหรับคนที่เป็นโควิดต้องมีที่รักษาผมได้โควต้าเท่านี้จริงๆวันละ5เตียงผมรับผิดชอบไม่ต้องเสียเงินจนกว่าจะรักษาหายได้วันละ5คนเพราะว่ามันไม่มีจริงๆครับถ้าทุกคนสนับสนุนก็สามารถร่วมบริจาคได้ถ้าเชื่อในความซื่อสัตย์และความจริงใจก็สามารถร่วมบุญได้อย่างสบายใจแต่ถ้าไม่สบายใจอย่าทำผมจะเอาบัญชีไปไว้กับสัมภากรให้เขาเก็บไว้ดูจากนี้เป็นต้นไปเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญความเป็นมนุษย์สำคัญกว่าอย่าให้ใครมาเหยียบย่ำอย่าให้ใครมาทำให้เรารู้สึกแย่ยังมีอีกหลายอย่างที่อยากจะทำเพื่อให้คนไทยได้เลิกถูกเอาเปรียบบัญชีนี้เป็นบัญชีของผมคนเดียวผมรับผิดชอบเก็บคำพูดของผมไว้เป็นหลักฐานผมอยากให้ทุกคนช่วยแชร์ไลฟ์นี้ผมอยากให้เจ้าสัวบริจาคให้ผม100ล้านบาทเข้าโครงการนวัดเพื่อคนไทยให้เร็วที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ